สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยอินโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกางข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับปิดตำนานปลูกต้นไม้3ล้านต้นจากเพจ Facebook ปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะที่ได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้านะครับถึงการจากไปของร้อยตํารวจตรีวิชัยสุรยุทธ์หรือดาบวิชัยผู้ที่ปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า3ล้านต้นจนกลายเป็นข่าวที่โด่งดัง โดยทางเพจได้โพสข้อความไว้อะไรระบุว่าขอไว้อะไรแด่พ่อดาบวิชัยร้อยตำรวจตีวิชัยสุรยุทธคนบ้าปลูกต้นไม้ที่พวกเรารู้จักกันดีและเป็นแรงบันดาลใจให้คนบ้าปลูกต้นไม้รุ่นต่อๆมาแม้จนวินาทีสุดท้ายพ่อให้บอกทุกคนว่าอย่าเศร้าชีวิตมีอีอย่างให้เฮ็ดอีกหลายลูกสาวของพ่อดาบกล่าวถึงข้อความที่พ่อดาบวิชัย บันทึกไว้ในช่วงท้ายของชีวิตก่อนจากไปอย่างสงบเมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาในวัย77ปีโดยทางสมล์อินโฟกัสขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสุรยุทธ์มาณะที่นี้ด้วยนะครับสแตมที่แพงที่สุดในโลกและแพงที่สุดในเอเชียณนะไปสนีกลางบางลักบริษัทไปษนีไทยจำกัดและสมาคมนักสะสมตราไปษนียกรแห่งประเทศไทยได้นำสแตมสีม่วงแดง1เซนบริติสกียนา ปี1,856สแตมที่แพงที่สุดในโลกซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า300ล้านบาทและสแตมมังกรพิมพ์กลับหัวปี1,871ซึ่งมีราคาแพงที่สุดในทวีปเอเชียมูลค่ากว่า200ล้านบาทมาจัดแสดงในงาน Positive Verse ส่งสุขไปทุกเวอร์ส140ปีไปสนียไทยและงานแสดงตราไปสนียกรโลก2,566ณอาคารไปสนีกลางบางรักโดยนี่เป็นครั้งแรกของโลก ที่สแตมที่แพงที่สุดในโลกและแพงที่สุดในเอเชียได้ถูกนำมาจัดแสดงร่วมกันโดยงานดังกล่าวสามารถเข้าชมฟรีณไปสณีกางบางรักเปิดห้องผู้เช่าขยะเกือบสูงชิดเพดานคาดผู้เช่าป่วยจิตจากเพจ Facebook MNR นา้ำหวานปนัดดาที่ได้โพสต์ภาพสุดสยองในกลุ่ม Facebook งานบ้านที่รักพร้อมระบุข้อความนะครับว่ารบกวนเพื่อนๆจะจัดการกับกลิ่นขยะ กลิ่นสาบแบบนี้แบบไหนได้ยังไงบ้างห้องเช่าของลูกหอโดยจากภาพดังกล่าวนะครับจะเห็นได้ว่ามีขยะกองใหญ่ที่สุมรวมกันเยอะจนสูงเกือบถึงเพดานห้องซึ่งยังมีพวกซากสัตว์ต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นหนอนหนูหรือมแมลงสาบที่ตายแล้วนะครับอยู่เต็มไปหมดทั้งนี้หลังโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตจํานวนมากนะครับก็ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันโดยต่างบอกให้เจ้าของห้องจ้างพนักงานกําจัดขยะ เพราะในกองขยะอาจจะมีพวกของมีคมซึ่งอาจทําให้ได้รับบาดเจ็บได้พร้อมกับยังบอกอีกนะครับว่าคนเช่าห้องนี้นั้นน่าจะเป็นคนป่วยคนโรคจิตสะสมของเมาไม่ขับแค่นั่งหลับริมถนนคนก็นั่งส่วนรถก็ตั้งจากผู้ใช้ติกตอกที่ได้โพสต์คลิปสั้นๆนะครับเมื่อวันที่26พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาโดยในคลิปนะครับเป็นภาพของชายคนหนึ่งกําลังนั่งหลับนะครับหรือหมดสติอยู่บริเวณริมถนน ขณะที่จักรยานยนต์ของเขาที่อยู่ใกล้ๆตัวนั้นนะครับได้ชนกับฟุตบาทแต่ยังอยู่ในสภาพล้อชี้ฟ้าทําให้ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็แปลกใจเป็นอย่างยิ่งโดยเจ้าของโพสต์นะครับได้ระบุว่าพี่เขาสุดใครฉุดก็ไม่อยู่เต็มที่จัดอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากคลิปดังกล่าวนะครับได้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตจํานวนมากนะครับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันโดยบางคนนะครับก็บอกว่าทั้งคนทั้งรถพอกันเลยรถไม่ล้ม คนไม่ล้มเสมอกันบางก็บ,บอกว่าเมาไม่ขับแค่นั่งหลับริมถนนทั้งนี้นะครับคลิปดังกล่าวมีผู้เข้าชมแล้วนะครับมากกว่า1.8ล้านครั้งเลยทีเดียวคนงานอินเดียติดในอุโมงม์ถล่มนาน17วันสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินเดียได้ช่วยเหลือคนงาน41คนที่ติดอยู่ในอุโมง์ที่พังถลม่มในรัดอุตรขันแถบเทือกเขาฮิมาลัย ทางภาคเหนือของประเทศอินเดียตั้งแต่วันที่12พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาออกมาได้ทั้งหมดแล้วโดยการอพยพกลุ่มคนงานดังกล่าวนะครับได้เริ่มขึ้นหลังจากการเจาะท่อเข้าไปในอุโมงค์ได้สําเร็จและใช้ปเปลติดล้อเลื่อนนะครับเพื่อดึงคนงานก่อสร้างทั้งหมด41คนผ่านท่อเหล็กความกว้าง90เซนติเมตรออกมาซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้นะครับเสร็จสิ้นภายใน1ชั่วโมงก่อนที่รถพยาบาลฉุกเฉินจะนําตัวคนงานจากสถานที่เกิดเหตุไปส่งยังโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกาย และให้อยู่ในความดูแลของแพทย์ต่อไปเจ้าหน้าที่ช็อกชาวบ้านระบายสีใส่รูปปั้น1,400ปีหลังขอพรแล้วสมหวังเซาชัยหน้ามอร์นิ่งโพสต์นะครับได้รายงานเรื่องราวพระพุทธรูปโบราณอายุราว1,400ปีที่ตั้งอยู่ในเขตหนานเจียงในมณฑลเสฉวนที่ประเทศจีนหลังได้รับความเสียหายจากชาวบ้านนะครับที่นำสีไปทาเพื่อขอบคุณที่ทำให้ฝันของพวกเขาเป็นจริง ทั้งนี้นะครับรูปปั้นดังกล่าวได้ถูกค้นพบเมื่อ2ปีก่อนแต่เนื่องจากอยู่ระหว่างการขุดค้นและสำรวจเพิ่มเติมเลยไม่ได้ถูกย้ายไปที่หน่วยงานคุ้มครองทางวัฒนธรรมทางเจ้าหน้าที่นะครับจึงได้สร้างหลังคากันฝนและก็ติดกล้องวงจรปิดเอาไว้แต่เมื่อได้ตรวจกล้องวงจรปิดดูก็พบว่ามีชาวบ้านวัย7 0ถึง8ปปีเข้าไปทาสีให้กับรูปปั้นโบราณและเนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกลกว่าจะเดินทางไปถึงจุดหมายก็ไม่ทันแล้ว เพราะชาวบ้านได้ทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วการระบาดของโรคปอดบวมในประเทศจีนจากเพจ Facebook World Forum ข่าวสารต่างประเทศที่ได้โพสต์ข้อความถึงการระบาดของโรคปอดบวมในประเทศจีนที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้โรงพยาบาลเด็กหลายแห่งในกรุงปักกิ่งและเมืองอื่นๆมีผู้ป่วยล้นเนื่องจากมีเด็กป่วยเป็นจำนวนมากด้านทางการของจีนได้ระบุว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นวันละ500คน ระหว่างวันที่13ถึง19พฤศจิกายนที่ผ่านมาส่วนทางราม Manuel, เอ็มมานูเอลเอกอัคราชทูสหรัฐในกรุงปักกิ่งได้เรียกร้องให้จีนเปิดเผยและแสดงความโปร่งใสกับโรคที่กำลังระบาดในเด็กทั้งนี้นะครับทางด้านสื่อจีนและโซเชียลมีเดียได้แชร์นะครับต่างให้คำแนะนำให้คนใส่หน้ากากอนามัยล้างมือลดการเข้าหาฝูงชนและมีการป้องกันคล้ายกับโควิดขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม แล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105ยหสมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยอินโฟกัสวันนี้ผมสมโพศขุนวังและทีมงานจับกางข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ FM 105 s ม i l e t h a i l ม n d ด์ M